ครับเดี๋ยววันนี้มาทำคลิปทดสอบนะครับรถตัดหญ้านะครับคันนี้เป็นโอเล็กนะครับ AM61B นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Mitsubishi นะครับขนาด6แรงนะครับเดินหน้า2เกียร์นะครับแล้วมีถอยหลังด้วยนะครับควบคุมที่ก้านตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าวิ่งหน้าด้านหลังด้านหน้าวิ่งหน้าอย่างนี้นะครับด้านหลังวิ่งหลังครับแล้วก็จะมีก้านเซฟตี้นะครับเวลาเราเดินหน้านะครับสมมติเราต้องการจอดหยุดหรืออย่างรวดเร็วก็คือกดที่ก้านตรงนี้ได้เลยนะครับก้านควบคุมการเดินก็จะเด้งกลับมานะครับอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นก้านขึ้นลูกลอกสายพันธุ์ใบตัดนะครับดึงขึ้นมานะครับสายใบตัดจะทำงานนะครับตัวนี้หน้าตัดอยู่ประมาณ60เซนติเมตรนะครับปรับความสูงได้ที่เกียร์ล้อหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปรับซ้ายขวาได้นะครับที่ก้านด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาแล้วก็สูงต่ำนะครับสูงต่ำได้4ระดับนะครับต่ำสุดประมาณนี้สูงสุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาไว้สักประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหน้า2เกียร์ครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองดูตรงนี้เลยเดี๋ยวผมตัดเกียร์2เลยนะครับใช้ความเร็วเกียร์2เลยโอเคไปกันเลยครับเป็นสตาร์ทเนี่ยเลยครับสวิตช์ออนครับผมโอเคครับผมเดินให้ดูก่อนนะครับเดินกี่เดียวได้นะครับเกียร์2นะครับเดินหน้านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ